ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าสแตนด์บายคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีอะไรมากมายให้เราต้องพร้อมรับมืออยู่เสมอทั้งเหตุการณ์ที่เรารู้ล่วงหน้าและไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนสำหรับเหตุการณ์ที่เรารู้ล่วงหน้าก็ไม่ยากในการเตรียมความพร้อมเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็สามารถผ่านมันไปได้อย่างฉลุยในทางตรงกันข้ามสำหรับเหตุการณ์ที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรสำหรับวันนี้มี2เทคนิคการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน 1. คิดล่วงหน้าเสมอการคิดล่วงหน้าจะทำให้เราคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยควรคิดให้เป็นเหตุและเป็นผลมีอย่างน้อย 2-3 ซีนาริโอตัวอย่างการคิดล่วงหน้าเช่นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรจะตามมาได้บ้างแล้วเราจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นเช่นถ้าวันพรุ่งนี้ต้องไปพบลูกค้ารายใหญ่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือลูกค้าอาจจะชอบเราหรือไม่ชอบเราก็ได้เราต้องวิเคราะห์ว่าอะไรที่จะทำให้เขาชอบและอะไรที่อาจจะทำให้เขาไม่ชอบโดยการหาข้อมูลล่วงหน้าทั้งจากข้อมูลทั่วไปที่มีเช่นเขาทำธุรกิจอะไรไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนรวมไปถึงหากมีข้อมูลจากคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดของลูกค้ารายนี้ก็จะทำให้เราสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้แต่ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจเราจะมีวิธีไหนในการตั้งหลักและหาทางกลับมาแก้ตัวใหม่ก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนเป็นต้นวิธีนี้จะทำให้เรามีการวางแผนที่ดีและไม่ประหม่ากับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเราคาดการได้แล้วว่ามีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร 2. รู้จักแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างแรกที่ต้องมีคือสติและสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีคือประสบการณ์และความรู้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจมีส่วนคล้ายกับเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยเจอเมื่อนำมาประกอบกับความรู้รอบตัวที่เรามีจะทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตทั้งในระยะสั้นระยะกลางไปจนถึงระยะยาวอยากให้ทุกท่านลองคิดล่วงหน้าไปทั้ง3ระยะระยะสั้นให้มองตัวเองใน1ปีข้างหน้านี้คิดว่าเราจะกำลังทำอะไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างระยะกลางแล้วถ้าภายใน 3-5 ปีนี้เราจะกำลังเดินทางไปทางไหนมีเป้าหมายอะไรส่งผลกระทบกับใครบ้างลองคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะดียังไงแล้วถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในระยะยาวลองคิดว่าตลอดช่วงอายุตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นสุดอายุไขมีอะไรที่เราอยากทำบ้างถ้าได้ทำจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคิดทั้ง3ระยะเรียบร้อยแล้วให้จดลงในกระดาษแล้วคิดต่อว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราไปไม่ถึงสิ่งที่เราอยากไปหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรได้บ้างและแน่นอนว่าการวางแผนการเงินที่เหมาะสมนั้นจะทำให้แผนชีวิตของเราสามารถก้าวไปอย่างมั่นคงและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นตัวอย่างการคิดล่วงหน้าสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อการเกษียณหากต้องการมีเงิน20ล้านบาทในอีก20ปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายเช่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นซ่อมบ้านซ่อมรถเจ็บป่วยอุบัติเหตุแล้วเราต้องเอาเงินก้อนที่เราเก็บมาใช้เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรอันดับแรกแยกบัญชีการเก็บเงินเพื่อแต่ละวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนไม่นำมาใช้ปะปนกันอันดับที่2โอนย้ายความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุเป็นต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า
การเตรียมความพร้อมถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการวางแผนชีวิตและการคิดล่วงหน้าจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองของขวัญที่รักกุ๊บกิ๊บสุรดา FCHFP ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ